ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่1ธันวาคมสื่อเกาหลีเล่นแรงไล่ลูกหนังสมควรกลับไปอยู่ประเทศที่ยังไม่พัฒนาหลังชาวเน็ตประเทศไทยพากันติดแฮชแท็กดันแฮชแท็กสิตราแฮชแท็กแบนลูกหนังและแฮชแท็กแบนสตรีมขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์หลังจากที่มีข่าวว่าสิตราลูกสาวของตั้วสรัญญูวงกระจ่างจะเดบิวต์ไอดอลเคป๊อปเกาหลีชาวเน็ตลุมทวงถามอดีตที่พ่อของเธอและเธอร่วมกันทำร้ายประเทศและทำลายอนาคตประชาชนจำนวนมากจนล่าสุดสื่อเกาหลีเล่นข่าวนี้แล้วไล่เธอกลับไปอยู่ประเทศที่ยังไม่พัฒนาอย่ามาชุบตัวในประเทศเกาหลีประชาธิปไตยเรียกได้ว่าจบแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้บิวยังไม่ได้เดเลยเรียกว่ากฎแห่งกรรมยุคดิจิตอลมาเร็วเหลือเกินก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้คุยข่าวยามเย็นของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันที่30พฤศจิกายน2564มีผู้ติดเชื้อรายวัน 4,306 รายมาจากเรือนจำ123รายนอกจากนี้มีผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศจำนวน8รายประเด็นสำคัญคือจะต้องติดตามดูให้ดีว่า8รายนี้เป็นสายพันธุ์อะไรในขณะที่สายพันธุ์โอมิครอนกำลังเป็นที่หวาดกลัวต้องดูว่าจากต่างประเทศ8รายนี้เป็นสายพันธุ์อะไรจะต้องระมัดระวังและป้องกันให้แน่นหนาขณะที่มีผู้เสียชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีก37รายขณะนี้เรามีผู้เสียชีวิต2,771 รายและสำหรับผู้ที่ติดเชื้อรายวันนั้นขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆ 75,673 รายเรามีผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศขณะนี้ 2,087,009 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนเรามีผู้ฉีดวัคซีน2เข็มสะสมรวมกัน
41,217,777 รายขณะที่เข็มที่1มี 48,074,050 รายประเด็นสำคัญคือถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วแต่ต้องระมัดระวังเพราะสายพันธุ์โอมิครอนจากรายงานต่างๆซึ่งจะได้รับฟังกันนั้นวัคซีนน่าจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเจอกับสายพันธุ์โอมิครอนนะครับและสำหรับผู้เสียชีวิต37รายนั้นเป็นชาย15รายเป็นหญิง22รายสัญชาติไทย36สัญชาติเมียนมา1รายค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่71ปีต่ำที่สุด46ปีสูงที่สุด95ปีค่าเฉลี่ยสำหรับการที่เสียชีวิตตั้งแต่วันตรวจพบเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่14วันนานที่สุด56วันและในผู้เสียชีวิต37รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป29รายอายุน้อยกว่า60ปีมีโรคเรื้อรัง5รายไม่มีโรคเรื้อรัง3รายใน37รายนี้อยู่ภาคใต้16รายอยู่ภาคกลาง5รายภาคเหนือ5รายและภาคอีสาน5รายกรุงเทพมหานคร6รายและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร740รายนครศรีธรรมราช307รายสงขลา247รายสุราษฎร์ธานี247รายชลบุรี170เชียงใหม่167สมุทรปราการ119ตรัง98ปัตตานี96และกระบี่93รายใน10จังหวัดนี้อยู่ในภาคใต้ถึง6จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานีตรังปัตตานีและกระบี่สำหรับชลบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการยังคงติดอันดับ1ใน10อย่างสม่ำเสมอเรียกว่ามีผู้ติดเชื้อสูงสม่ำเสมอเป็นอันตรายมากทีเดียวสำหรับ3จังหวัดนี้และจังหวัดอื่นตามรายชื่อนั้นนะครับและข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องราวของขณะนี้จำนวนผู้ป่วยต่อประชากร1ล้านและจำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร1ล้านของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรบ้างกราฟนี้บ่งบอกให้ทราบถึงหลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นว่าในกราฟนี้เราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนสูงสุดน่าเป็นห่วงทีเดียวก็คือสโลวาเกียกับเช็กซึ่งสูงทั้งในจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตในขณะที่ออสเตรียเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ถึงแม้มีผู้ป่วยต่อ1ล้านจำนวนค่อนข้างสูงแต่ผู้เสียชีวิตต่ำมากในขณะที่ฮังการีและโครเอเชียมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อ1ล้านสูงและผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็สูงเช่นเดียวกันในขณะที่กลุ่มของประเทศที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนต่ำได้แก่อิสราเอลสวีเดนโปรตุเกสฟินแลนด์เบลารุสอัลบาเนียในขณะที่กลุ่มประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กไอร์แลนด์และเยอรมนีมีผู้ติดเชื้อจำนวนปานกลางแต่ผู้เสียชีวิตต่ำมากในขณะที่ประเทศยูเครนโรมาเนียมอสโตวาเม็กซิโดเนียรัสเซียเซอร์เบียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนากรีกโปแลนด์และลิทัวเนียมีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มากแต่อัตราผู้เสียชีวิตต่อประชากร1ล้านสูงมากเช่นเดียวกับบังกาเรียนี่คือสถานการณ์ของประเทศต่างๆเมื่อสรุปข้อมูลนี้สรุปจากกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลโดยศูนย์รายงานศูนย์โควิด-19 ของอิสราเอลรายงานได้ดีมากเห็นภาพเลยนะครับว่าประเทศต่างๆสถานการณ์เป็นอย่างไร
วันนี้สกอตแลนด์มีรายงานว่าพบเคสของสายพันธุ์ใหม่อีก6รายมีบางรายไม่มีประวัติการเดินทางเป็นการติดภายในชุมชนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่แพร่กระจายอยู่ในชุมชนนี่คือสถานการณ์ของโควิด-19ของประเทศไทยประจำวันนี้สำหรับสถานการณ์ของเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนนั้นหากเพื่อนๆต้องการติดตามให้ดูให้รับชมในอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรและเรื่องราวต่อไปคือเรื่องราวที่หัวข้อข่าววันนี้ได้พูดถึงลูกหนังศิตราดังแล้วสื่อเกาหลีพาดหัวข่าวแซ่บมากลูกสาวผู้พิทักษ์เผด็จการเดบิวต์ไอดอลในเกาหลีประชาธิปไตยโอ้แบบนี้เลยนะนอกจากนั้นกลับไปประเทศไทยของเธอไปเธอไม่สมควรอยู่ในประเทศเกาหลีสถานที่เหมาะของเธอคือประเทศไม่พัฒนาอายไหมแบบนี้หรืออีกข้อข่าวหนึ่งหัวข้อข่าวก็แรงเมื่อเวลา10:57 น.ต้นแบบของฉันคือพ่อของฉันลูกสาวของสมาชิกเผด็จการในประเทศไทยเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เกาหลีแบรนด์ลูกหนังเกาหลีเขาเล่นแรงมากนะถ้าเป็นเรื่องเผด็จการทหารแบบนี้ในเมื่อคนในประเทศหมดหวังเธอก็ต้องหมดหวังเหมือนกันแล้วจะไปพูดอย่างไรเมื่อมันมีภาพหลักฐานชัดเจนว่าไม่ใช่เพียงแค่พ่อของเธอแต่เธอไปด้วยหลายครั้งหลายหนแบบนี้แล้วจะอ้างอะไรเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกไปอ่านเห็นทวิตเตอร์ก็งงๆว่ามันคือเรื่องอะไรศิตราคืออะไรแบรนด์ลูกหนังคืออะไรเพราะว่าแอดมินเป็นคนเบบี้บูมเมอร์อายุอนามเลยครึ่งร้อยไปหลายปีดีดักแล้วเลยไม่รู้ว่าเคป๊อปมันมีเรื่องราวแบบนี้วันนี้ศิตราเทรนด์ทวิตเตอร์ 1.16 ล้านตอนนี้ไปไกลกว่านั้นแล้วและแฮชแท็กแบรนด์ลูกหนังไปถึง 600,000 กว่าทั้งที่เรื่องราวของคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนน้องคนนี้วันนี้ก็โดนคดี112ต้องวิ่งขึ้นโรงขึ้นศาลต่อสู้คดีหรือแม้กระทั่งเบนจาอาฟันและเพนปิ้นศิษย์เก่าของเตรียมอุดมศึกษาเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเหล่านี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำหรือแม้กระทั่งคนที่ Amnesty International รณรงค์อย่างคนซ้ายมือรุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลวันนี้ก็โดน112อยู่ในเรือนจำแต่คนขวาคนนี้คนที่ครอบครัวสนับสนุนเผด็จการสนับสนุนกฎหมาย112กำลังจะเดบิวต์ในเกาหลีประชาธิปไตยทั้งที่เธอก็คือลูกสาวของขนมหวานราดกะทิตัวพ่ออย่างเด็กสาวคนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เพิ่งรู้ว่าเธอชื่อลูกหนังเป็นดราม่าดุเดือดกันทันทีและเพิ่งจะรู้ว่าเธอชื่อศรีตราวงกระจ่างเป็นลูกของสรัญญูวงกระจ่างแน่นอนคนที่ปิดสนามบินหลายคนบอกครอบครัวต้องพังพินาศไม่สามารถทำการค้าเป็นหนี้เป็นสินบางคนต้องออกเรียนเพราะพันธมิตรปิดสนามบินเรื่องราวนี้เลยกลายเป็นดราม่าลูกหนังศรีตราลูกสาวตั้วสรัญญู
หลังค่ายเพลงเกาหลีเปิดตัวเป็นประเด็นกระแสพูดในโลกโซเชียลออนไลน์หลังจากที่ GLG ได้เปิดเผยเมมเบอร์ทั้ง4คนจะได้เดบิวต์ในวันที่5มกราคมหนึ่งในนั้นคือลูกหนังสีตรากลายเป็นโดนแบนวันนี้ถล่มยับเป็นดราม่าเรื่องราวนี้ในโลกออนไลน์ร้อนเสียจริงหลายคนบอกอย่าลืมกินยานะกลัวไม่สบายเห็นฝนตกวันที่ตากฝนไปไหว้ศพจุดๆๆวันนั้นจำกันได้ดีไหมหรือลืมแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นในครั้งนั้นมีพ่อทำไว้ไม่ดีแม่ทำไว้ไม่ดีก็ต้องรับกรรมไปแบบนี้พอพ่อตายหนีความผิดไปแล้วในโลกออนไลน์พูดถึงเรื่องนี้ว่าครอบครัวของเธอสนับสนุนระบบเผด็จการของประเทศไทยช่วยกันแคปต่อหน่อยนะจะสนับสนุนลูกแกนนำได้จริงๆหรือคุณคนนี้ลูกสาวของตั้วสรัญญูขนมหวานราดกะทิตัวเบ้งของประเทศไทยถึงทุกๆคนผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของผู้นำที่ปิดสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิเมื่อปี2008และสนับสนุนการใช้กฎหมาย112กับประชาชนและสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยนี่แหละสิ่งที่ทำเอาไว้มันก็กลายเป็นเคราะห์กรรมที่ต้องรับไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสื่อเกาหลีตีข่าวคนไทยเดือดลูกสาวตั้วสรัญญูเตรียมเดบิวต์วงเคป๊อปหลังพ่อเคยหนุนพาเด็ดการถ้าแถว่าเราใจร้ายเรื่องที่ไม่อยากบอกให้แถเราพูดกลับกันได้ไหมว่าครอบครัวของแกมีส่วนร่วมกับการปิดสนามบินบ้านเราเป็นหนี้ตั้งกี่ล้านแกรู้ไหมเพราะว่าส่งมะขามไปจีนไม่ได้จนพาร์ทเนอร์ฟ้องทั้งที่ไม่เห็นความผิดของเราแกว่าเราใจร้ายไหมอายุ24จะได้เดบิวต์รอยหน้ารอยตาไม่ได้ชดใช้สิ่งที่ครอบครัวนางทำฉันอายุ18วิ่งหนีตายในม็อบไร่เผด็จการที่พ่อของเธอสนับสนุนและฉันก็ยังมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองตอนอายุ24เลยขณะที่นางได้ทำตามความฝันของนางครอบครัวของนางทำลายความฝันของเด็กข้อนประเทศจะสนับสนุนคนแบบนี้จริงๆหรือแท็กนี้แรงมากแต่กูเห็นด้วยทุกอย่างครอบครัวเขาดับความฝันหลายคนวงเล็บเป็นแสนเป็นล้านแต่เขากลับทำตามฝันของตนเองอันนี้มันน่าเศร้ามากกว่าถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงประจำวันก็ว่าได้สำหรับเรื่องนี้ในเรื่องราวนี้สื่อในประเทศไทยว่าอย่างไรสื่ออย่างมติชนออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้ดราม่าสนั่นลูกหนังสีตราลูกสาวตั้วสรัญญูหลังค่ายเพลงเกาหลีเปิดตัวเต็มเดบิวต์ดราม่ากลายเป็นกระแสพูดกันในโลกโซเชียลกับการเปิดตัวของลูกหนังสีตราลูกสาวของตั้วสรัญญูและเปิ้ลหทัยยาที่เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกินกุ๊ป H1T จากค่ายเพลงประเทศเกาหลี GLG แกนรายกุ๊ปเตรียมเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคมที่จะมาถึงจากภาพโปรโมทของลูกหนังได้เผยแพร่ทำให้เกิดดราม่าโดยมีแฮชแท็กสีตราในทวิตเตอร์ที่โยงไปถึงอดีตของตั้วสรัญญูที่เกี่ยวกับการเป็นแกนนำกปปส.วงเล็บและพันธมิตรมีการแชร์ภาพถ่ายในอดีตของลูกหนังเองก็เคยร่วมการชุมนุมนี้จนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักรวมถึงการไม่สนับสนุนถึงขั้นมีแฮชแท็กแบนลูกหนังเกิดขึ้นด้วยใครทำอะไรก็ต้องรับกรรมที่ทำเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะที่แน่ๆมันขึ้นอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์ประเทศไทยคนไทยไม่ลืมอะไรง่ายๆจำเอาไว้ล่าสุดวันที่1ธันวาคมวันนี้
แฮชแท็กแบนลูกหนังไปถึง 1,630,000 ทวีตและแฮชแท็กแบนลูกสลิ่มขึ้นมาเป็น 195,000 ทวีตถือเรื่อยว่าวันนี้น่าจะเกือบสูญสลายเรียบร้อยแล้วเปิดคลิปมาก็ปวดหัวเกาหลีหัวเลาะชังงำงำสาแก่ใจยายคนแม่ฉันดีใจที่เธอยังมีชีวิตอยู่เพื่อดูวันนี้วันที่ความฝันของลูกเธอสูญสลายไปกับการกระทำของเธอกับผัวของเธอคนเกาหลีใต้เกลียดเผด็จการเข้าไส้เพราะเขาผ่านอะไรมาเยอะเจ็บปวดเยอะแค่คำว่าแทกุไลแอนตี้ยังเพียบนี่ลูกสาวผู้เรียกร้องเผด็จการยิ่งจบจมตั้งแต่ยังไม่ได้เดถึงเดก็ตายยังเคียดทีเดียวและเกิดอะไรกันขึ้นคะเรางงเราไม่เข้าใจช่วยอธิบายทีครอบครัวของคนคนนี้เป็นเสื้อเหลืองเป็นแกนนำทำให้ประเทศมาถึงจุดนี้แต่ตัวเองกลับไปสุขสมอยู่ต่างประเทศเลยไม่ยอมให้นางเดบิวต์สะใจค่ะยังไม่ทันได้เดเลยก็อย่างว่าบุญมีแต่กำบังสมน้ำหน้าแล้ววันนี้กำลังพูดกันว่าเธอและครอบครัวสนับสนุนชุนดูวานแห่งประเทศไทยชุนดูวานคือชื่อของจอมเผด็จการเกาหลีและวันนี้สิทธราต้องบอกเลยว่าความฝันของเธอสูญสลายเพราะตัวเธอเองและครอบครัวครอบครัวของเธอสนับสนุนเผด็จการในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมาถึงจุดที่เลวร้ายแต่ประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยออกไปต่อสู้กับต้องตายเพราะอำนาจของเผด็จการโปรดเข้าใจและอย่าสนับสนุนเธอชีวิตของเด็กไทยมากมายต้องจบลงเพราะเผด็จการระบบที่ครอบครัวของเธอสนับสนุนครอบครัวของเธอสนับสนุนเผด็จการในประเทศไทยโปรดอย่าสนับสนุนครอบครัวของเธอเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทยร้องไห้ให้กับรัฐธรรมนูญที่ทหารได้ฉีกทิ้งและต่อต้านประชาธิปไตยประเทศไทยมาถึงจุดที่ต่ำที่สุดเพราะครอบครัวของเธอคนนี้วันนี้สื่อเกาหลีพากันนำเสนอข่าวนี้แล้วโดยบอกว่ากลับไปประเทศไทยของเธอไปเธอไม่สมควรอยู่ในประเทศเกาหลีสถานที่เหมาะสมกับเธอคือประเทศที่ไม่พัฒนาแรงมากสตอรี่คนเกาหลีใน Facebook เจ็บมากสถานที่เหมาะสมกับเธอคือประเทศไม่พัฒนาและวันนี้สื่อต่างๆที่นำเสนอกลับเป็นเรื่องที่เรียกว่าจบกันหมดกันทีเดียวลูกสาวผู้พิทักษ์เผด็จการเดบิวต์ไอดอลในเกาหลีประชาธิปไตยเธอคิดว่าจะชุบตัวในประเทศประชาธิปไตยได้อย่างนั้นหรือโลกนี้มันมีอินเทอร์เน็ตเขาสามารถขุดได้ประวัติของเธอเธอคิดว่าเธอจะชุบตัวในประเทศแบบนี้ที่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างนั้นหรือในเมื่อต้นแบบของเธอคือพ่อของเธอเธอเป็นลูกสาวสมาชิกเผด็จการในประเทศไทยสื่อเกาหลีเขาเล่นแรงมากถ้าเป็นเรื่องเผด็จการทหารเขาไม่ยอมในเมื่อคนในประเทศหมดหวังเธอก็ต้องหมดหวังเหมือนกันนี่คือทำให้เห็นว่าประชาชนไม่เคยลืมความเจ็บปวดที่เผด็จการได้สร้างสมได้ทำให้กับประชาชนคนไทยและในเรื่องของเธอมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเมืองไปฟังการวิเคราะห์การเมืองไทยรายวันภายใน5นาทีเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการ
วิเคราะห์การเมืองรายวัน5นาทีสำหรับเรื่องราวการวิเคราะห์คงต้องวิเคราะห์ประเด็นร้อนวันนี้นั่นคือประเด็นแฮชแท็กสีตาราและแฮชแท็กแบนลูกหนังสิ่งที่ครอบครัวใดได้ก่อกระทำขึ้นการที่คนในครอบครัวมีสองมุมมองบางมุมมองบอกว่าพ่อทำลูกไม่เกี่ยวแต่บางมุมมองบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้บทเรียนทั้งนี้เพื่อเป็นการยุติหรือดับไฟด้วยไฟนั่นเองยุติก่อนที่มันจะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นคนอีกหลายล้านคนในอนาคตจะต้องเดือดร้อนเหมือนที่พ่อของเธอเคยทำขึ้นวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่พ่อของเธอทำขึ้นอย่างไรก็ตามเป็นการลงโทษทางสังคมและการที่เราจะไม่สนับสนุนเราจะไม่ส่งเสริมเป็นสิทธิของผู้บริโภคอันชอบธรรมเช่นเดียวกับบรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายต้องจดจำชื่อคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้มีส่วนทำร้ายประเทศชาติทำร้ายอนาคตของคนหลายสิบล้านคนแน่นอนการรับใช้ครอบครัวปรสิตรับใช้ระบอบไดโนเสาร์ที่วันนี้ขนทรัพย์สมบัติของชาติไปถึง17เที่ยวบินทั้งที่ไม่มีผู้โดยสารแต่ใช้อภิสิทธิ์ใช้สายการบินของชาติโดยไม่ต้องจ่ายเงินแต่เอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุน17เที่ยวบินเป็นเงินเท่าไหร่ในแง่ของค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นยังใช้เอกสิทธิ์ทางการทูตที่ทำให้ไม่ถูกตรวจค้นไม่ต้องเสียภาษีทรัพย์สินในการนำเข้าไปรอตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศเยอรมนีและแน่นอนด้วยกฎหมาย112ปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนไม่ให้หือไม่ให้นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใครจะบอกได้ไหมว่าครอบครัวเจ้าที่ไกลปืนเที่ยงเจ้าที่อยู่หางแถวไปเช่าบ้านอยู่สวิตเซอร์แลนด์แม้กระทั่งเงินค่าเช่ายังลำบากลำบนหิ้วกระเป๋ากลับมาใบเดียวกลับมาประเทศไทยใช้เวลาเพียง1ชั่วอายุคนทำธุรกิจอะไรถึงได้มั่งมีร่ำรวยมหาศาลกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตอบคำถามนี้ได้ไหมมีความสามารถทางธุรกิจอย่างไรนอกจากการเอาทรัพยากรของชาติไปแล้วทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองระเบิดภูเขาเอามาทำปูนซีเมนต์ตัดป่าทำเขื่อนใช้เงินภาษีประชาชนจากภาษีประชาชนเอามาใส่กระเป๋าบริษัทเอกชนของตนเองนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดนอกจากนั้นยังเป็นการยักย้ายถ่ายเทวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ระบอบคสช.งบประมาณราชการลับไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดและแน่นอนบอกว่ามีการโปร่งใสแต่เปิดเผยไม่ได้งบราชการรับอะไรเป็นแสนแสนล้านติดต่อกันมาหลายปีแบบนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตัวอย่างของ17เที่ยวบินที่ขนสิ่งของต่างๆไปเยอรมนีอธิบายได้ไหมว่าขนอะไรไปบ้างน้ำหนักรวมเท่าไหร่มันมากมายมหาศาล17เที่ยวบินถ้าขนผู้คนเที่ยวบินละ 5-600 คน17เที่ยวบินขนคนได้เป็นหมื่นนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าภายใต้กฎหมาย112มันมีแต่ความอึมครึมพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพียงตัวอย่างแบบนี้อธิบายได้แล้วว่านี่คือความอัปลักษณ์ของระบอบไดโนเสาร์ของระบอบศักดินาที่อย่างไรก็ตามแต่เราต้องรื้อสิ่งเหล่านี้ทำให้มันโปร่งใสให้มันขึ้นมาอยู่บนโต๊ะให้ทุกคนมองเห็นให้ชัดเจนนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งที่ลูกสาวของตั้วสรัญญูทำมันส่งผลต่อครอบครัวนี้
เห็นได้ชัดแล้วว่าเพราะไม่มีกฎหมายปกป้องแกนนำพันธมิตรแกนนำกปปส.เช่นเดียวกันหากไม่มีกฎหมาย112ทุกคนจะพูดจากหลักฐานต่างๆได้อย่างอิสระเสรีและกรณีของพระมหาไพรวัลย์ขออนุญาตพูดในท่อนสรุปนะครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วมีหลายครอบครัวที่ทำธุรกิจส่งออกทำการค้าในเมื่อสรัญญูวงกระจ่างนำเราพันธมิตรไปปิดสนามบินสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรานั้นคือความล่มสลายของธุรกิจหลายครอบครัวสิ้นหมดเนื้อประดาตัวเด็กมากมายไม่ได้เรียนหนังสือหลายครอบครัวผู้นำครอบครัวต้องจบชีวิตตัวเองฆ่าตัวตายก็มีแต่หนี้สินยังไม่หมดลูกหลานต้องมารับผิดชอบมรดกหนี้สินที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการปิดสนามบินในวันนั้นดังนั้นพูดได้เลยว่าอนาคตเด็กไทยมากมายที่ต้องสูญสลายเพราะการกระทำของสรัญญูวงกระจ่างและพวกพ้องพ่อของเธอได้ทำให้คนไทยต้องจบอนาคตต้องหมดความหวังและประเทศไทยตกลงสู่หุบเหวมายาวนานจนถึงทุกวันนี้คนไทยได้รับมรดกบาปเหล่านี้มาจากการกระทำของครอบครัวของพ่อของเธอและตัวเธอเองมีส่วนสนับสนุนไปร่วมชุมนุมในหลายครั้งหลายหนปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เธอมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบที่ครอบครัวของเธอทำเอาไว้ดังนั้นเธอต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉกเช่นเดียวกันหลายคนบอกว่ามันโหดร้ายไปไหมคำตอบก็คือมันมีคำว่าดับไฟด้วยไฟเพราะฉะนั้นหากเราใจอ่อนบทเรียนสมัยคณะราษฎร2475ที่ไปนำเอาเด็กตัวเล็กๆ2คนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลับมาหวังว่าจะเป็นการรอมชอมเป็นแผ่นดินแห่งการประนีประนอมเวลาผ่านมา1ชั่วอายุคนได้ก่อให้เกิดความเสียหายย่อยยับกับประเทศนี้ทำให้คนไทยไร้อนาคตหลายสิบล้านคนเพราะความใจอ่อนแบบนั้นดังนั้นบทเรียนที่ศรีตราลูกสาวของสรัญญูวงกระจ่างจะต้องได้รับไม่ใช่เรื่องที่โหดร้ายใจร้ายแต่มันเป็นกฎแห่งกรรมในยุคดิจิตอลที่บอกได้เลยว่ามันมาเร็วจริงๆในยุคนี้ดังนั้นนอกเหนือจากบรรดาครอบครัวปรสิตศักดินาทั้งหลายบรรดาคนที่สนับสนุนบริวารห้อมล้อมเกื้อหนุนให้ระบอบครอบครัวปรสิตยังดำรงอยู่และสร้างบาปกรรมสร้างความเจ็บปวดร่วมกันทำลายล้างสังคมและประเทศชาติมาจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาประชาชนจะจดจารึกชื่อและสกุลของพวกคุณเอาไว้ลูกหลานของพวกคุณจะต้องชดใช้ในอนาคตอย่างสาสมนี่เป็นคำประกาศและคำมั่นสัญญาว่าประชาชนจะไม่ลืมสิ่งเหล่านี้ที่บุคคลเหล่านี้ได้กระทำให้กับประเทศชาติย่อยยับล่มสลายจนถึงทุกวันนี้และคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือ
ทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่หัวกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมครั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ความตายในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคือ
ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ